เมื่อวานวันที่1มิถุนายนเป็นยังไงกันบ้างถูกหวยกันหรือเปล่าคุณจ้อยถูกไหมฮะไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อใช่ไหมลายศเป็นยังไงบ้างถูกมันเนี่ยนะถูกกินตามระเบียบนะฮะอ่ะเอาเป็นว่ายินดีกับคนที่ถูกรางวัลไม่ว่าจะเป็นรางวัลไหนก็ตามแต่เมื่อวานนี้มีผู้ที่เป็นเศรษฐีใหม่หลายคนเลยทีมข่าวของเราได้มีโอกาสไปพูดคุยกันด้วยพาไปเจอกับคนแรกกันก่อนอยู่ที่เพชรบูรณ์ครับถูกไปเนี่ยคือ2ใบรับไป12ล้านบาทซึ่งคนที่ให้โชคนี่เลยตามภาพคุณผู้ชมครับคือน้องหมาเหล่านี้5ตัวที่เพิ่งจะคลอดออกมาสดๆร้อนๆทีนี้เนี่ยเจ้าตัวครับมีการไปโพสต์ผ่าน Facebook เป็นภาพของลอตเตอรี่นะฮะที่บอกว่ารางวัลที่1เนี่ยคือจริงๆแล้วเขาตัวเขาเองบอกเลยยอมรับเลยบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนบ้าหวยมากๆนั่งคิดตั้งแต่วันที่หมาออกลูกเลยว่าฉันจะเอาเลขอะไรดีก็เลยเอาบ้านเลขที่93นี่แหละบวกกับลูกหมา5ตัวที่เพิ่งออกมาก็รวมกันเป็น935ทีนี้พอเอามาต่อกันพอหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็มีการโพสต์ความอีกหนึ่งข้อความว่าหมาเป็นเหตุ530593รางวัลที่1จ้ารับไป12ล้านบาทโอ้โหยินดีด้วยทีนี้ผู้สื่อข่าวครับก็เลยไปตรวจสอบกันหน่อยเศรษฐีใหม่รายนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่อำเภอท่าตะโกนะฮะจังหวัดนครสวรรค์แต่ว่ามีการย้ายเนี่ยไปเรียนที่บึงสามพันเพชรบูรณ์เธอบอกว่าเธอเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่มาที่หน้าธกส.วังพิกุลพิษณุโลกเจ้าตัวตั้งใจจะซื้อเลยก็คือเลข935เพราะบ้านเลขที่93กับหมา5ตัวแต่แม่ค้าบอกว่าเลขนั้นมันไม่มีมีแต่เลข593อ่ะเอาแทนได้ไหมล่ะซึ่งก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรงั้นก็เอาเลขนี้มาละกันเพราะอย่างน้อยก็ตรงกับบ้านเลขที่ของเธอสุดท้ายตรวจสอบไปตรวจมากลายเป็นรางวัลที่1รับไป12ล้านนะฮะอย่างแรกเลยนอกจากดีใจแล้วไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนเป็นหลักฐานเลยว่า2ใบนี้คือของฉันแน่นอนเพราะฉะนั้นยินดีกับพี่ท่านนี้ด้วยนะฮะส่วนที่101ไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมครับ101เนี่ยทีมข่าวไปพูดคุยกับนางบุษบาครับซึ่งเป็นแม่ค้าลาบ101นะฮะก็ถูกเหมือนกันถูกไป3ใบได้เงินไป18ล้านบาทเธอบอกว่าเธอเพิ่งซื้อตอนเช้าเลยนะแล้วพอตอนเย็นออกรางวัลเป็นรางวัลที่1เลยทีนี้มันเริ่มต้นจากว่าช่วงเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยที่บ้านมีการทำพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ตรงที่ดินแห่งใหม่ที่จะมีการเปิดร้านขายอาหารของเธอนี่แหละเพราะว่าที่ดินเดิมเนี่ยถูกเวรคืนกันไปหลังเสร็จพิธีบวงสรวงลูกชายครับที่บวชเป็นพระอยู่ที่จังหวัดยะโสธรก็ถามแม่บอกว่าโยแม่มีเงินเปิดร้านใหม่หรือเปล่าก่อนที่จะชี้ไปที่แผงลอตเตอรี่และก็หยิบขึ้นมาให้เลย3ใบก็ตรงไปเลยคุณผู้ชมครับพอตอนเย็นเท่านั้นแหละรู้ว่า3ใบที่ว่าพระลูกชายหยิบมาให้เนี่ยเป็นรางวัลที่1นะฮะถึงขั้นดีใจตะโกนลั่นบ้านเลยแหละก็บอกว่าฉันเนี่ยมีทุนและในการทำร้านใหม่เดี๋ยวจะเก็บเงินส่วนนึงเนี่ยเป็นทุนให้กับลูกๆในการทำธุรกิจด้วยและก็จะเอาอีกส่วนนึงไปทำบุญที่วัดที่ลูกชายบวชอยู่นะฮะและก็จะไปทำบุญไถ่ชีวิตโคเพราะถือว่าเป็นการไถ่ชีวิตที่ตัวเขาเองต้องซื้อเนื้อวัวเนี่ยมาทำอาหารขายทุกวันด้วยครับปู่พนมกรเป็นคนจับให้แล้วก็เอามาให้แม่หลังจากทำพิธีเสร็จทำพิธีอะไรนะทำพิธีบวงสรวงเสร็จเขาเดินมาขายใช่เขาเดินเข้ามาเลยอ๋อเขาเดินเข้ามาเลยแม่ก็นั่งอยู่ปู่ก็อยู่อย่างนี้แหละปู่ก็ไปแม่หยิบให้เลยก็สาธุเลือกให้หยิบให้เลยไม่ได้เลือกเลยก็หากินแบบนี้แหละค่ะก็เราก็ทำบุญทำไปเรื่อยๆจากนี้ไปเราจะทำบุญอะไรทำบุญใหญ่อะไรไหมหลังจากก็ทำอยู่แล้วค่ะเพราะว่าก็ถวายวัวฉลองศาลอีกรอบนึงเพราะว่าเพิ่นขอไว้อยู่เพราะว่าได้บุญกับท่านกับท่านเจ้าที่ไว้แสดงความยินดีด้วยนะฮะรับไปเต็มๆ3ใบ18ล้านบาทด้วยกันส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ครับอยู่ที่สุพรรณบุรีเศรษฐีหน้าใหม่รายนี้เนี่ยก็รับไปจุกๆอีกเหมือนกัน12ล้านบาทนะฮะนั่นก็คือชายรายนี้นั่นเองชื่อว่าคุณอภิวัฒน์นะฮะอายุ36ปีซึ่งเป็นลูกศิษย์วัดพังม่วงนี่แหละก็ทำหน้าที่ในการขับรถนะครับให้กับท่านเจ้าวาดดูแลเจ้าวาดมาเนี่ยกว่า7ปีแล้วทีนี้คุณอภิวัตรเล่าให้ฟังครับบอกว่าเลขที่เขาซื้อเนี่ยก็คือเลขทะเบียนของรถหลวงพ่อนี่แหละเลขนี้เลยเนี่ย3993ใช่เขาก็ตัดเฉพาะ3993เอาไปซื้อและเขาซื้อไม่ใช่งวดแรกนะเขาซื้อมาปีครึ่งแล้วนะฮะตามเลขเดียวเลยตามเลขนี้มาตลอดเลยสุดท้ายก็ถูกรางวัลที่1ไปได้จริงๆเขาเล่าเหตุการณ์ย้อนให้ฟังบอกว่าณก่อนหน้านี้ปี63ที่วัดเนี่ยมีการจัดสร้างวัตถุมงคลองค์ท้าวเวสสุวรรณขึ้นมาแล้วองค์ท้าวเวสสุวรรณตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็มีการไปบนกับองค์เทพไว้
พอไปบนบอกว่าขอให้มีเงินเข้าวัดเนี่ย20ล้านปรากฏว่าได้จริงๆนะฮะก็มีการแก้บนไปบวชไป 1,000 พรรษาหลังจากนั้นด้วยความศรัทธาก็เลยแขวนองค์ท้าวเวสสุวรรณตลอดมา4ปีทีนี้เนี่ยล่าสุดเห็นบอกว่าหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะฮะเพิ่งเจอมือให้แล้วก็บอกว่าทักเลยบอกเดี๋ยวหลังเดือนเกิดเนี่ยจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามานะสุดท้ายได้ก้อนใหญ่จริงๆนะฮะแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามได้โชคมาแล้ว12ล้านแต่ก็จะยังทำงานที่วัดเหมือนเดิมครับเมื่อปี63ครับผมเคยบนบวชไปแล้ว1ครั้งครับเมื่อตอนสร้างท้าวเวสสุวรรณนะครับรุ่นแรกองค์นี้ครับบนบวชมา 1,000 พรรษาครับบนว่าให้วัดได้เงินเกิน20ล้านอย่างเงี้ยครับแล้ววัดก็ได้ครับบวชแล้วผมก็บวชแล้วครับวันนี้เชื่อว่าเป็นบารมีของปู่ด้วยที่บันดาลให้เราได้โชคผมเชื่อมากครับผมก็คล้องไว้เนี่ยและผมเชื่ออีกอย่างนึงเลยนะฮะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้วัดพังม่วงที่สุพรรณบุรีคนน่าจะไปให้หลวงพ่อเจอมือเยอะด้วยแน่นอนแล้วก็ไปกราบไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณกันนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับคนที่ถูกรางวัลที่1บนแอปเป๋าตังเนี่ยมีการถูกไปทั้งหมด24ใบ144ล้านบาทด้วยกันนะฮะถูกสูงสุดเนี่ย7ใบคนเดียวเลยนะรับไปเต็มๆ42ล้านบาทแล้วก็ตามหน้าจอเลย1ใบ12คน2ใบ3ใบอย่างละ1คนนะฮะเพราะฉะนั้นยินดีกับคนที่ถูกรางวัลทุกๆคนด้วยนะครับ